สวัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกนะคะวันนี้ดอยอยู่กับพี่ติ่งค่ะคุณสุภาวดีหานเมธีประธานสถาบันรักลูก Learning Group นะคะสวัสดีพี่ติ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องดอยค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยเ ชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่กับรักลูกของเรามารู้จักนิตยสารรักลูกต้องคุ้นเคยกับพี่ติ่งกันเป็นอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นสำนักพิมพ์รักลูกบุ๊กคู่มือการเลี้ยงลูกที่เราใช้เลี้ยงลูกกันอยู่ทุกวันนี้ต้องบอกว่าเริ่มต้นมาจากพี่ติ่งคนนี้แล้วค่ะแล้วพี่ติ่งก็เป็นบรรณาธิการนิตยสารรักลูกคนแรกของเราด้วยนะคะต้องบอกว่าปีนี้รักลูกของเราเข้าสู่ทศวรรษที่5แล้วนะคะต่อไปไม่ว่าจะนานแค่ไหนเราก็ยืนยันที่จะให้ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงลูกตลอดไปเลยนะคะซึ่งอย่างในเรื่องของทักษะ EF อะค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องบอกว่าพี่ติ่งเป็นคนสำคัญที่ผลักดันให้ทักษะเนี่ยเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กไทยคือหลายปีมาแล้วที่เราอย่างดอยต้องบอกเลยว่าดอยใช้ EF ในการเลี้ยงลูกแล้วเราก็เห็นเลยว่า 2-3 ปีเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นคุณพ่อคุณแม่หากสนใจในเรื่องของทักษะ EF ก็ในรักลูกของเราก็มีองค์ความรู้ในเรื่องของ EFเยอะมากเลยนะคะสามารถนำไป adapt ใช้ในเรื่องของการเลี้ยงลูกได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ค่ะชวนคุณย่าติ่งมาเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ต้องบอกว่าตอนนี้พี่ติ่งมีนิทาน EF ค่ะต้องบอกว่าเป็นนิทาน EF ที่หยิบยกเอาเรื่องราวบริบทต่างๆที่เป็นสถานการณ์ปัจจุบันเอามาสอดคล้องให้เราให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะ EF แล้วคุณพ่อคุณแม่ยังได้มุมมองแล้วก็แนวคิดจากการมองโลกการใช้ชีวิตไปด้วยนะคะผ่านตัวละครของเรื่องราวนิทานนะคะก่อนที่เราจะไปฟังนิทานของพี่ติ่งกันนะคะเราจะถามขออนุญาตถามพี่ติ่งก่อนเลยค่ะว่านิทานนะคะมันช่วยสร้างหลักคิดให้กับเด็กกับพ่อแม่ยังไงได้บ้างคะพี่ติ่งสำหรับตัวเองเนี่ยก็มองว่ามนุษย์เนี่ยมันเรียนรู้เรื่องสำคัญเนี่ยก็อยู่3แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็3กลุ่มนะคะเรื่องแรกก็คือเรียนรู้ตัวความรู้นะตัวเนื้อหา อะไรดีอะไรไม่ดีพืชผักเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงบ้านเมืองเป็นยังไงพวกนี้ถือเป็นความรู้ซึ่งอันเนี้ยก็เด็กก็จำเป็นที่จะต้องค่อยๆเก็บสะสมนะเหมือนกินปุ๋ยเป็นเหมือนต้นไม้นะก็จะต้องมีปุ๋ยนู่นนี่นั่นค่อยๆเติมเข้าไปเรื่องที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของทักษะนะคะคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยจากที่เป็นเด็กตัวน้อยๆใช่ไหมคะที่กล้ามเนื้อร่างกายแขนขาอะไรทั้งหลายเนี่ยกำลังโผล่ออกมาเนี่ย ก็จะต้องเรียนรู้กระบวนการใช้งานสิ่งเหล่านี้นะคะซึ่งมันไม่ใช่แค่ส่วนของแขนขาร่างกายภายนอกเท่านั้นแต่ว่ามันรวมไปถึงทักษะของสมองนะคะที่เมื่อกี้คุณดอยบอกว่าเป็นเรื่องของ EF เนี่ยก็คือการฝึกให้เรามีทักษะนะทักษะสังเกตนะทักษะสงสัยนะคะมีทักษะที่จะหาข้อมูลหาคำตอบด้วยตัวเองหาข้อสรุปอะไรนะคะมีทักษะที่จะเปรียบเทียบมีทักษะที่จะวิเคราะห์อะไรทั้งหมดพวกนี้เราเรียกว่ามันคือทักษะนั้นในการเรียนรู้ของมนุษย์ก็จะต้องได้ทักษะไปด้วยเพราะอะไรเพราะทักษะมันจะเหมือนเป็นเครื่องมือที่อยู่กับตัวเขาไปตลอดนะอย่างเวลานี้เราพูดกันเยอะนะว่าความรู้เนี่ยหาง่ายมากคือโบราณเนี่ยหายากเพราะว่ามนุษย์มันมีความจำกัดใช่ไหมคะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้อยู่แต่หมู่บ้านเรามีใครผ่านมาก็ต้องมาเล่านิทานให้เราฟังจะได้รู้สักทีอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยความรู้มันแบกระจาดอยู่เต็มหน้าเรานะคะแค่เข้าไปในระบบทางข้อมูลทั้งหลายอะไรเงี้ยก็เราก็จะสามารถได้ความรู้แต่สิ่งที่เป็นทักษะเนี่ยมันต้องมาจากการฝึกนะมนุษย์ไม่สามารถได้ทักษะจากการอ่านนะคะจากการฟังก็ไม่ได้ต้องได้ทักษะจากการลงมือปฏิบัติคิดด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองสังเกตด้วยตัวเองถึงจะสังเกตเป็นนะสงสัยด้วยตัวเองเอ๊ะด้วยตัวเองแล้วไปหาคำตอบด้วยตัวเองถึงจะรู้ว่าอ๋อข้อสงสัยของเรามีวิธีหาคำตอบคือการทักษะคือการลงมือทำทักษะนี่จะอยู่กับตัวเขาไปตลอดนะทักษะที่ได้ลงมือทำทักษะที่ได้คิดนะคะอีกเรื่องนึงนะคะอีกกลุ่มนึงที่การเรียนรู้จะต้องพาไปให้ถึงก็คือเรื่องของการมีเราเรียกว่าเจตคตินะในวงวิชาการก็จะใช้คำนี้นะจะใช้หรือจะเรียกว่าเป็น mindset นะคะเป็นทัศนคติอะไร ก็แล้วแต่ก็คือว่าเป็นเรื่องของหลักในการคิดที่มีต่อชีวิตต่อโลกนะคะหรือบางศัพท์ใหญ่ๆบางทีก็ใช้ว่าชีวทัศน์โลกทัศน์อะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าวิธีมองโลกวิธีมองชีวิตซึ่งตัวการเรียนรู้เนี่ยมันก็ต้องพาไป
เช่นเราเรียนเรื่องสมมติว่าต้นไม้นะคะต้นมะเขือเทศโตมาแบบนี้แบบนี้นะเราพาเด็กไปสังเกตได้เกิดทักษะสังเกตว่าต้นมะเขือเทศเป็นไงหรือสังเกตจากอย่างน้อยก็จากหนังสือก่อนสมมติอย่างนี้นะคะแต่เจตคติเราจะบอกอะไรเขาอะเราจะบอกเขาว่าบรรดามะเขือเทศเป็นของกินง่ายเป็นของที่พวกเราไม่ควรกินยากเพราะมันมีประโยชน์เพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์เราจะกินฉันมีค่อยๆเกาะรูปmindset ว่าฉันเนี่ยเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายก็คิดได้อะไรเงี้ยอร่อยดีออกนะหรือเราจะบอก mindset ว่าพืชพันธุ์ทั้งหลายผลไม้มันสวยงามมันตกแต่งโลกนี้มันมีประโยชน์แล้วแต่เพราะฉะนั้นการเห็นคุณค่าหรือความหมายของสิ่งต่างๆที่เราเรียนรู้เนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นบางทีเราเรียนคณิตศาสตร์เราไม่รู้เรียนไปทำไมถูกไหมเราก็เรียนไปตรีโกณไม่ได้เอามาใช้ทุกวันนี้แล้วไม่เห็นมีความหมายไม่มีคุณค่ามันก็จะหายไปแต่ถ้าเราเข้าใจว่าความหมายมันคืออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่มันที่ผ่านมามันขาดหายไปเนาะในระบบการเรียนการศึกษาของเราเราไม่ค่อยบอกเด็กว่าทำไมเพราะอะไรเราจึงเรียนรู้เรื่องนี้มันก็เลยทำให้เจตคติมันไม่มาเด็กก็จะท่องความรู้ก็พอแล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือลงมือปฏิบัติได้ความรู้มันยังไม่พอนะคะมันต้องได้เนี่ยว่าแล้วเราจะคิดต่อมันอย่างไรมันจะมีความหมายต่อชีวิตเราไงค่ะอันนี้คือสิ่งที่การเรียนรู้ควรจะมีนะคะแล้วก็ในนิทานทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะมีสิ่งเหล่านี้จะมากจะน้อยไม่เป็นไรไม่ได้แปลว่าทุกอย่างต้องเข้มข้นอะไรนะจนต้องได้ทุกเรื่องต้องได้ทุกเรื่องนะคะแต่ว่าคนทำงานด้านนี้ก็ต้องคิดเรื่องพวกนี้จริงๆเลยว่า3เรื่องที่พี่ติ๋งให้ก็คือไม่ว่าจะเป็นความรู้ทักษะเจตคติมันสามารถเป็นหลักในการที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกนิทานได้ด้วยนะคะเปิดดูก่อนถ้าสมมติว่าเราอยากจะเลือกนิทานวันนี้ยังไม่รู้จะไปซื้อนิทานก็เปิดดูว่าอาจจะรีเช็คสักหน่อยว่ามีความรู้แล้วยังลูกได้เรียนรู้ทักษะอะไรแล้วก็ช่วยเสริมใช้คำว่า mindset ขอใช้คำว่า mindset ยังไงกับลูกได้บ้างอาจจะไม่ได้ครบทั้ง3เรื่องแบบที่พี่ติ๋งบอกแต่มันเด่นในเรื่องไหนที่เหลือคุณพ่อคุณแม่ก็เติมเสริมไปให้ลูกได้ด้วยใช่ไหมคะพี่ติ๋งคือจริงๆเนี่ยพี่อยากจะพูดว่าถ้าพ่อแม่เข้าใจอ่ะเราทำให้มันครบได้ทั้ง3เรื่องถูกไหมคะจะเรียนเรื่องพ่อแม่ต้องฝึกเหมือนกันคือที่ผ่านมาบางทีอย่างเช่นเราอ่านนิทานสมัยก่อนอย่างอีสปเนี่ยก็จะมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสมมติอย่างนี้นะคะอันนี้จริงๆมันคือเจตคติแต่บางทีมันมากไปอ่ะมันก็ไม่สนุกหรือมันก็จำกัดเกินไปผู้ใหญ่ไม่ควรเป็นคนบอกเด็กว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นเธอต้องเรียนรู้สิ่งนี้เพราะหนังสือจะสอนเธออย่างนี้ใช่จริงๆเขาเองเขาอาจจะเรียนรู้มากกว่านั้นนะคะหรือเรียนรู้สอดหลากหลายไปมากกว่าที่เราจะตั้งใจบอกเขาอาจจะคิดอีกแบบเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยเป็นตัวที่ถ้าพ่อแม่เข้าใจพ่อแม่จะเห็นเลยว่ารอบนี้อ่านวันนี้ก็อาจจะมีอีกเรื่องได้อีกชุดนึงอ่านอีกวันนึงก็อาจจะเจออีกชุดนึงก็ได้จากเรื่องเดียวกันจากความรู้เดียวกันค่ะทีนี้เรามาเข้าสู่นิทานเรียกว่าเป็นเรื่องไฮไลท์ก่อนอันดับแรกชุดนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นชุดคือไปสวนกับย่ามีอยู่2เล่มก่อนนะคะในช่วงนี้ออกมาก็คือไม่เหมือนกันแต่ก็เหมือนกันและอีกเล่มคือเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันให้พี่ติ๋งเล่าถึงคอนเซ็ปต์ของ2เล่มนี้ก่อนได้มั้ยคะว่ามันเป็นมายังไงมันเริ่มต้นมายังไงอะคะพี่ค่ะก็อาจจะจริงๆเนี่ยค่ะไปสวนกับย่าเนี่ยโดยแนวคิดของชุดนี้นะคะคือจริงๆก็ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจจะเสนออะไรมากเป็นเรื่องที่ย่ากับหลานเราเคยไปสวนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเออไว้ในสวนนี่มันมีเรื่องให้เราหยิบมาคุยกับหลานได้เยอะใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้สึกว่าอ่ะก็ลองทำเป็นหนังสือเล่นๆกันนะนี่หนังสือเล่นๆนะคะคุณพ่อคุณแม่เผื่อจะช่วยให้แค่ว่าพ่อแม่บางนะก็ถือเป็นการแชร์ประสบการณ์นี่เรื่องเหมือนกันกับไม่เหมือนกันจริงๆเนี่ยมันก็คือเรื่องของธรรมชาตินะคือว่าในโลกเนี่ยหลักของธรรมชาติทั้งหมดในโลกเนี่ยค่ะก็คือเรื่องของความหลากหลายนะคะในระบบนิเวศเราเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งนะคะที่เราต้องเข้าใจยอมรับนะแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งเป็นพูดง่ายเป็นสัจจะธรรมจริงๆของชีวิตก็คือว่าสรรพชีวิตสรรพสิ่งมีความหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำให้เด็กๆได้เข้าใจนะจากธรรมชาติเอาดูสิว่าต้นไม้มันมีตั้งกี่แบบโอ้โหสารพัดวิ่งไปตรงนี้ก็เจอต้นหญ้าวิ่งไปตรงนี้ก็เจอดอกไม้วิ่งไปตรงนี้ก็เจอไม้ใหญ่คือเอ้ยทำไมมันไม่เหมือนกันอะ
แล้วทำไมเรียกมันว่ามันเป็นพืชเหมือนกันเป็นต้นไม้เหมือนกันนะเด็กๆบางทีก็จะมีคำถามแบบนี้นั้นการที่เราให้เขารู้ก่อนว่าจริงๆเนี่ยทุกเรื่องที่เขามองไปตื่นขึ้นมาเขาก็จะเห็นความหลากหลายเห็นผู้คนที่หลากหลายเห็นสัตว์ที่หลากหลายเห็นสิ่งของที่หลากหลายเห็นต้นไม้เห็นธรรมชาติและเห็นวิถีชีวิตหรือวิธีคิดที่หลากหลายอันนี้คือสิ่งที่เด็กๆควรจะได้เรียนรู้ก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในธรรมชาติในความหลากหลายนั้นมันก็มีหลายอย่างที่มันเหมือนกันถูกไหมคะซึ่งมันทำให้เช่นความเป็นต้นไม้เนี่ยอะไรที่มันเหมือนกันอย่างเราถามเขาก็จะตอบได้สีเขียวเหมือนกันนะมีต้นเหมือนกันมีใบเหมือนกันมีดอกเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเรียนรู้ที่จะแยกแยะนะการคิดแบบแยกแยะคืออะไรก็คือการฝึกวิเคราะห์นั่นเองเนาะฝึกวิเคราะห์ว่าอ๋อไอ้พวกนี้อยู่ตรงนี้ไอ้พวกเขียวไปอยู่ทางนี้ไอ้พวกแข็งๆมาอยู่ทางนี้นะไอ้พวกดอกใบกลีบอ่อนๆมีอะไรเงี้ยนั่นกระบวนการแยกแยะเนี่ยก็เป็นการฝึกทักษะการวิเคราะห์อย่างง่ายๆสำหรับเด็กนะคะสังเกตนะคะแล้วก็หาแกนของมันวิธีการมองความเหมือนก็อาจจะมีความมองกันได้ตั้งหลายแบบค่ะนั้นหลักของเรื่องความเหมือนกับความไม่เหมือนนะคะหรือที่เราอยู่ในชุดเนี่ยค่ะก็คือเพื่อให้เด็กเนี่ยหนึ่งได้รู้ก่อนหลักๆ ก่อนว่ามันนี่คือสัจธรรมของธรรมชาตินะคะในทุกอย่างมีความเหมือนกันและในทุกอย่างก็มีความไม่เหมือนกันก็อยู่ที่เราจะตีความจะเข้าใจนะคะจะไปสัมพันธ์หรือไปใช้ประโยชน์ยังไงนะคะอันที่สองก็คือว่าเป็นการอันนี้นี่คือตัวความรู้เนาะอันนี้คือตัวความรู้ในตัวทักษะคือว่าเขาก็จะเริ่มรู้จักแยกแยะนะคะแยกแยะหรือจัดกลุ่มของที่เหมือนก็จัดกลุ่มเข้ามาของที่เหมือนก็แยกแยะออกไปนะคะเห็นคนเดินมาบอกได้ว่าแบบนี้เป็นผู้หญิงนะเด็กเล็กก็บอกได้นะคะถ้าผมยาวก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมมักจะเป็นผู้หญิงนุ่งกระโปรงมักจะเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยนะคะการเรียนรู้เรื่องความเหมือนหรือไม่เหมือนนะคะมันได้ทุกระดับอะค่ะนะคะตั้งแต่การเข้าใจตัวเองนะรู้ก่อนว่าเราเหมือนหรือเราไม่เหมือนคนอื่นอย่างไรใช่ไหมหรือสองคนอื่นเหมือนหรือไม่เหมือนเราอย่างไรสิ่งอื่นที่เหมือนหรือไม่เหมือนแล้วมันตามมาด้วยความชอบใจไม่ชอบใจถูกใจไม่ถูกใจเราจะมีทัศนคติมีมุมมองต่อมันยังไงนะคะนั้นก็คิดว่าอยากเห็นว่าเด็กๆทำได้ตั้งแต่เล็กๆซึ่งเราก็พบค่ะว่ามีบางโรงเรียนที่เขาเอาเล่มนี้ไปแล้วก็ค่อยทำกิจกรรมต่อเช่นไปวิ่งในสนามไปหาของที่เหมือนกันมาสิหรืออยู่ในห้องเดินกระจายกันทั่วห้องไปหาของที่กลมแต่ไม่เหมือนกันมาสิอย่างเงี้ยมันก็เป็นการฝึกหลายอย่างนะคะเด็กก็ได้ทักษะได้ความคิดความเข้าใจวิธีคิดวิเคราะห์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หยิบมาคุยตอนคุยเนี่ยรู้สึกอย่างไรได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างได้คิดอะไรต่อจากสิ่งที่เราทำบ้างก็พบว่าเด็กเล็กๆก็สามารถที่จะตอบที่จะอธิบายได้มันก็คือเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ๆตัวเหมือนที่พี่ติ๋งบอกก็คือไปสวนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะใช้ตัวเราเรียนรู้ในเรื่องของการแยกแยะก่อนก็ได้เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันหรือว่าของเล่นแต่ละชนิดเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวก่อนลูกจะค่อยๆเรียนรู้คอนเซ็ปต์เพราะพี่ติ๋งบอกว่าถ้าเราเรียนรู้เรื่องของความแตกต่างแล้วเราไม่ได้แยกแยะแต่เรารู้ว่ามันมองทุกอย่างมันมีจุดเหมือนกันไม่ต้องไปตัดสินกันและกันก็จะสามารถอยู่ร่วมด้วยกันได้ใช่ไหมคะถึงเป็นจุดเริ่มต้นก็ค่อยๆไล่ไปค่อยๆไล่จากเรื่องตัวความรู้นะคอนเทนต์ที่อยู่ในเนื้อหาแล้วลองให้เขาฝึกสังเกตมีอันไหนที่เหมือนกันในหนังสือเนี่ยจากตรงนี้ก่อนก็ได้จากตรงนี้แล้วค่ะแล้วเรารู้สึกอย่างไรกับสิ่งนั้นเอามาดูรอบๆดีไม่ชอบหญ้าถามว่าทำไมไม่ชอบหญ้าหญ้าผมไม่เหมือนแม่อ้าวโอเคแค่นี้เองใช่ไหมโอเคงั้นไม่เป็นไรอย่างอื่นเราชอบกันอยู่พยายามมองหาจุดเหมือนเพราะว่าหลายอย่างเราต้องส่งเสริมเอาจุดเหล่านี้ค่ะให้เด็กเรียนรู้ว่าแค่ว่าชีวิตเนี่ยมันไม่มีเหมือนอย่างที่เราต้องการสักทีคือมนุษย์เนี่ยโดยแนวโน้มแล้วไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็คือเราจะเอาตัวเราเองเป็นตัวตั้งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากสอนเขาคือว่าเอ้ยเราไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลถูกไหมคะเราชีวิตเราก็จะต้องสัมพันธ์กับคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปสัมพันธ์กับคนอื่นได้ดีเราจำเป็นที่จะต้องมีหลักอะไรบางอย่างนะคะในการที่จะเหมาะบางคนก็บอกว่าโอเคให้ลูกเป็นเอาเน้นเรื่องความเอื้อเฟื้อสมมติอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้ผิดนะคะความเอื้อเฟื้อก็เป็นเรื่องดี
แต่บางครั้งถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องเหมือนไม่เหมือนค่ะมันจะเอื้อเฟื้อยังไงเออเราหรือเราอาจจะไม่เอื้อเฟื้อพวกที่ไม่เหมือนเราถูกไหมเด็กบางคนเนี่ยมีดีถูกสอนให้เป็นคนที่มีน้ำจิตใจมีน้ำใจแต่ถ้าไม่เหมือนเราไม่มีเราไม่ให้เพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจเรื่องนี้เป็นพื้นฐานเนี่ยคิดว่ามันจะทำให้เรายอมรับความจริงของธรรมชาติยอมรับความจริงของสังคมนะคะแล้วเราก็จะปรับตัวเราเองเข้าไปนะส่วนเราทำได้มากกว่านั้นเช่นเราอยากจะเอื้อเฟื้อเราอาจจะมีน้ำใจนะก็เป็นเรื่องดีก็ทำเข้าไปแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งพื้นฐานนะคะแล้วก็ถ้าเรามองดูในปัญหาระดับโลกทุกวันเนี่ยค่ะเราก็พูดว่าเราอยากส่งเสริมให้เด็กๆ เห็นนะคะว่าเนี่ยในคนที่ไม่เหมือนกันเนี่ยผิวขาวผิวดำอะไรก็แล้วที่เรามีปัญหาเรื่องเรสซิสมีปัญหาเรื่อง nationalism LGBT อะไรทั้งหลายก็เพราะมันเริ่มจากตรงนี้ไม่เข้าใจแล้วพอถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เรายากที่จะเข้าใจว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรและจะอยู่อย่างมีความสุขร่วมกันอย่างไรค่ะก็อย่าง2เรื่องนี้สิ่งที่ได้ในเรื่องของทักษะ EF ก็คือความจำเพื่อใช้งานแล้วก็ยืดหยุ่นความคิดใช่ไหมคะพี่ติ๋งอย่างที่พี่ติ๋งบอกมาก็คือได้2ทักษะนี้เป็นหลักเป็นเน้นเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่อยากจะพูดว่าถึงเวลานี้นะคะเวลาเราใช้หนังสือไม่อยากเห็นพ่อแม่ใช้เพียงแค่เพื่ออ่านนะคะคือมันเหมือนในโรงเรียนอ่ะจะว่าไปเนี่ยทั้งพ่อแม่และคุณครูก็สามารถใช้มันพี่จะใช้คำว่าคือเวลาเราทำอะไรกับเด็กเนี่ยมันเหมือนเรากำลังสร้างอีโคซิสเต็มให้เขาระบบนิเวศให้กับเขาเพราะหนังสือก็จะเป็นส่วนหนึ่งค่ะว่าหยิบหนังสือมาเพื่อเป็นตัวกระตุ้นอ้าวมาอ่านหนังสือกับย่าแล้วสมมติเด็กก็จะมาละงุ้งยิ้งงุ้งยิ้งขึ้นมาแต่ว่าพอเราเริ่มตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราอาจจะใจเราจะต้องคิดว่าสมมุติว่าถ้าเราจะทำให้เขาเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้เยอะขึ้นมันมีเรื่องอะไรรอบๆตัวเราในที่หยิบมาทำได้บ้างเช่นสมมุติว่า พอเราคุยเรื่องเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะหรือไม่เหมือนกันแต่เหมือนกันเนี่ยเราก็บอกเลยเอาละเรานั่งกันอยู่ในห้องนอนนี่แหละมีอะไรที่เราคิดว่าเหมือนกันแล้วมีอะไรที่ไม่เหมือนกันเราก็ทำไปได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นสื่อหนังสือก็จะกลายเป็น1ส่วน1องค์ประกอบแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากให้ใช้แบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเนี้ยเด็กแค่ว่าเขาต้องการอะไรที่เข้มข้นนะหมายความว่าคำว่าเข้มข้นหมายความว่าเด็กอาจจะไม่ได้พูดว่าหนูต้องการเข้มข้นแต่ว่าเรารู้ว่าเราต้องการให้เขาเนี่ยพัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติแต่ได้ครบถ้วนในเวลาที่เดียวกันในเวลาที่เราสามารถจัดการได้เพราะว่าเรื่องของเด็กเนี่ยเขาต้องการการฝึกฝนที่เยอะในช่วงรุ่นนี้ในเด็กรุ่นนี้เนี่ยต้องการการฝึกฝนเนี่ยมากกว่ารุ่นก่อนๆเยอะมากนะคะนั้นแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ใช่ยัดเยียดเราไม่ใช่เร่งรัดแต่เรามองออกว่าเราจะหยิบจับอะไรมาหนุนมาเสริมทำให้เขาเข้าใจในเรื่องนี้ได้มากขึ้นนะคะได้ลึกขึ้นได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือกระทั่งเอาร่างกายเราเอางั้นเรามาดูซิร่างกายเรามีอะไรที่เหมือนกันไม่เหมือนกันสมมติอย่างเงี้ยค่ะงั้นถามว่าได้ EF แค่ตัวความจำใช้งานหรือว่ายืดหยุ่นความคิดไหมยืดหยุ่นยั้งคิดอะไรไหมเนี่ยก็ต้องพูดว่าก็ขึ้นอยู่กับเรามันเด่นมันอยู่กับขึ้นอยู่กับเราว่าเราเตรียมอะไรถ้าเราบอกว่าอ่ะมาดูร่างกายกันมาแบมือกันมาดูสมมติอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แค่สองเรื่องนี้หรอกถูกไหมมันก็จะได้เรื่องอื่นเดี๋ยวอาจจะบอกแล้วเราจะทำอะไรกันต่อกับมือเรานะตรงไหนมันเหมือนตรงไหนมันไม่เหมือนแล้วถ้าตัวเรากับเท้าเราแขนมือเรากับเท้าเราอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เกิดความสนุกขึ้นมาได้แล้วก็เด็กก็ประเมินตัวเองได้นะคะเป็นจริงนะเราก็จะได้ EF ไปหลักได้หลักหลายค่ะใน EP นี้พี่ติ๋งก็ได้ให้แนวคิดในการใช้นิทานสำหรับคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วนะคะเรียกว่าเรื่องนิทานยังมีอีกเยอะค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันใน EP หน้านะคะอีองค์ EF นี่นะคะตามปกติมันจะแผ่มากเลยเพราะมันเป็นช่วงที่อัตราเติบโตดีที่สุด 3-6 ปีแต่ปรากฏว่าพอมันไม่ได้มีกระบวนการเรียนรู้มีประสบการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็คือว่าเส้นใยประสาทมันถูกจำกัดนะคะอันนี้คือสิ่งที่หมอเขาพูดว่าน่ากลัวที่สุดเพราะเรากลัวว่ามันแกร่งแล้วมันฟื้นไม่ได้ถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจฟื้นไม่ได้
อย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ